กรุณนะครับมาเป็นผู้ท้าชิงมาชั่งน้ำหนักกันที่ลุมพินีมาป้องกันในรุ่น122ปอนด์ในรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทก็ปรากฏว่าลูเป้พินเตอร์ก็หลุดไปบนตาชั่งครับนั่งครั้งแรกครับ3ปี31ปี31และครั้งที่2รัตนพลสวรพินครับต่อยที่ศรีสะเกษเข็มขัดหลุดบนตาชั่งเหมือนกันครับสรุปแล้ววันนี้นะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเม็ดเงินก็เรียกว่าคั่วเลยคั่วแชมป์โลกถึงประมาณตอนนี้ก็คว้ามาแล้วครึ่งเส้นครึ่งเส้นครึ่งเส้นแล้วครับ 70% ขึ้นไปแล้วครับนี่เป็นครั้งที่3ครับที่แชมเปี้ยนโลกเข็มขัดหลุดบนตาชั่งครับเพราะว่าชั่ง5ครั้งไม่ผ่านนั่นก็คือแมนนี่แพ็คเกียวเมื่อเย็นวานนี้นะครับน้ำหนักเกินอยู่เกือบ1ปอนด์นะครับก็เป็นการสู้กันเรียนย้ำว่าถ้าหากว่าแพ็คเกียวชนะในวันนี้เข็มขัดเส้นนี้จะว่างลงครับสภาพมวยโลกจะจัดให้อันดับ1และอันดับ2ชิงกันชิงกันนะครับถ้าหากว่าเม็ดเงิน3เทแบตเตอรี่ชนะในวันนี้เขาจะเป็นแชมป์ไปโดยทันทีสมบูรณ์เลยนะครับก็เมื่อวานนี้ชั่งเวลาประมาณ4โมงกับ5นาทีก็ครั้งแรกนะครับเกินปอนด์ครึ่งครั้งที่2ก็เกินไปลดแล้วได้แค่2ขีดแล้วก็ช่วง5โมงลดได้แค่ครึ่งปอนด์เท่านั้นนะครับแล้วก็ไปถึง5โมง50นาทีจากปอนด์ลดได้แค่2ขีดแล้วก็แล้ว6โมง5นาทีนะครับคือสรุปแล้วเนี่ยหรือว่าอะไร15นาทีถึง6โมง5นาทีเนี่ยหมดเวลาปรากฏว่ายังเกินอีกตั้ง8ขีดก็เกือบปอนด์นะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูครับเข็มขัดเส้นนี้เมื่อก่อนนี้อยู่ที่เอวของไอ้1ครับชัดชัย 3K แบตเตอรี่แต่ว่าตกไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์ปีเศษครับไม่นี่แค่เกี่ยวป้องกันครั้งแรกนั้นชนะน็อกผู้ต่อสู้ซึ่งเป็นรองอันดับ1นะครับคือกาเบียนเบอร์นั่นครับและนี่เป็นการป้องกันเป็นครั้งที่2แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งว่าเขาน้ำหนักนั้นเกินพิกัดทำให้เขาเข็มขัดนั้นหลุดบนตาช่างหลุดบนตาช่างเมื่อวานนี้เลยนะครับทีนี้เรามารู้ประวัติของเม็ดเงินสักนิดหนึ่งเม็ดเงิน 3K แบตเตอรี่นี่รองแชมป์โลกนะครับเดิมทีก็รุ่นไลฟ์ไฟเวท108อยู่อันดับ2ข้ามรุ่นขึ้นชิงวันนี้นะครับอยู่อันดับ10ในรุ่นไฟเวทชื่อจริงว่าบุญสายสิงห์สุราษฎร์นะครับชื่อเล่นว่าเตี้ยเกิด12มิถุนายน2521อายุตอนนี้21ปีนะครับสูง160ช่วงแขน27เซนที่บ้านเหล่าขามตำบลสีแก้วอำเภอเมือง101พ่อชื่อสมแม่ชื่อนางทองใบนะครับชกมวยไทยชื่อว่าเม็ดเงินนะครับลูกจุฬาเมษศักดิ์ชกมากว่า60ครั้งนะครับผู้จัดการก็คือเสียเนาแล้วก็ชกมวยสากลอาชีพครั้งแรกเมื่อที่30กรกฎาคมปี40ชกมวยคาวี่ที่ชุมพรนะครับปี40แล้วอุ่นเครื่องในปี418ครั้งแล้วก็ในปี408ครั้งนะครับ414ครั้งรวมแล้วชกมาทั้งหมดเม็ดเงิน20ครั้งนะครับเป็นการน็อก10ครั้งวันนี้ทุกอย่างในพร้อมหมดอยู่ที่วาสนาของเด็กไทยเม็ดเงินเท่านั้นนะครับที่จะทำได้ในวันนี้วันนี้แพ็คเกียวกับเม็ดเงินนั้นอายุเท่ากันนะครับ21ปีเท่ากันเกิดปีเดียวกันก็คือปี1978หรือ2521ครับช่วงชกนั้นดูเหมือนว่าทางด้านแพ็คเกียวยาวกว่า2เซนนะครับแต่ว่าสูงนั้นสูงกว่าเยอะครับครับเรามาดูว่าแชมป์โลกรุ่นไฟเวทคนแรกของไทยก็คือโถนกิ่งเพชรนะครับชิงได้ในวันที่16เมษายน2503โดยชนะเปเรสนะครับที่เวทีลุมพินีเมื่อ39ปีก่อนทั้งที่ก่อนหน้านั้นนะครับคุณชัยทัศน์ครับจำเริญสุกิรัตน์นี่ได้ชิงก่อนถึง3ครั้งแต่ไม่ประสบผลสำเร็จไม่มีวาสนาครับแสดงว่าเรียกว่าบุญมีแต่กำบังครับสำหรับจำเริญทรงยีรัตน์นะครับคิดว่าแฟนมวยเก่าๆคงจะพอจำชื่อนี้ได้เราชมมวยครับคู่สำคัญครับถึงแม้ว่าจะเป็นการต่อยกันนอกก็ถักขาดครับเม็ดเงินจิ้มขวายาวได้2หมัดครับถือว่าเป็นหมัดชัดๆเพชรจินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นขอขอบพระคุณพระท่านนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานรัฐสภาพลเอกมงคลอัมพรศิษย์คุณการงานสูงสุดพลเอกชวลิตยงจะยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคความหวังใหม่คุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกรคุณเจริญศิริวัฒนภักดีบริษัทสุรามหาราษฎรจำกัดมหาชนคุณวิพัฒน์รัชกิจประการคุณวิทวัฒน์วิภาคุณคุณอนันต์ฉายแสงการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างบริษัท400,000การโยธาและหนังสือพิมพ์สยามรัฐวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางนมนะครับนม CP เมจินะครับในเครือเจริญประการซึ่งมามอบให้กับนักมวยไทยนะครับเม็ดเงิน 3K แบตเตอรี่นี่กินได้ตลอดเลยนะครับกินได้ตลอดปีตลอดชาติไปเลยนม CP เมจินะครับมาถึงยกที่2แล้วครับมาดูว่าวันนี้เม็ดเงินพวกเราจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าแพ็คเกียวรอปาเกียวนี่ชกมาทั้งหมดนะครับ26ครั้งก็เป็นการชนะน็อก17ครั้งนะครับก็ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าจะดูช่วงชกดูช่วงแขนช่วงขานะครับเม็ดเงินนั้นได้เปรียบสูงก็สูงกว่าด้วยครับแต่ว่าเขาเสียเปรียบเมื่อวานคือน้ำหนักเกินแล้วลดค่อนข้างเยอะแล้วลดไม่ลงครับแต่ว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นอาจฟื้นได้นะครับของเราในช่างครั้งเดียวนะครับผ่านเลยทีเดียว112ปอนด์ของเขานี่
ครั้งที่5นะครับถึง 6:05 นาทีปรากฏว่ายังเกินอีก8ขีดเกือบ1ปอนด์นะครับแสดงว่าโครงสร้างรูปร่างนี่ไงๆเค้าก็ใหญ่กว่าของเราแน่นอนนะครับดูเหมือนว่ายกที่2นั้นมินิแพคเกียวนั้นเตรียมแผนรวดเร็วฉับพลันมาใช้เค้าเรียกว่าสังเกตว่าเค้าเก่งหมัดซ้ายแน่นเหลือเกินนะครับเอาละครับเม็ดเงินไม่หวั่นเลยครับของเราต้องชกแผนนี้นะครับเดินติดตลอดต้องชกใกล้ๆนะครับเล่นลำตัวให้เยอะเบียดอีกเดินอีกเล่นลำตัวก่อนนะครับเพราะว่าลดน้ำหนักมาโกกเยอะนะครับชกมวยไทยมาแล้วถึง3คนนะครับไม่เกี่ยวโดนลำตัวอีกไม่ดีนะครับของเราได้แชมป์แล้วถ้าบอกว่าเกิดไปชนะวันนี้นะครับยังไงก็แชมป์เลยทีเดียวดูเหมือนว่าพี่เลี้ยงเทรนเนอร์พยัคฆ์เพาะชอพี่มนต์นั้นวางแผนถูกต้องนะครับนักมวยที่ลดน้ำหนักเยอะนั้นจะต้องนวดที่ลำตัวให้อ่อนลงมาก่อนต้องเล่นลำตัวก่อนนะครับเรื่องเชิงประสบการณ์แล้วต้องยอมรับเขาสมัครเล่นมาแล้วนะครับถึง64ครั้งเดี๋ยวนี้เม็ดเงินเล่นลำตัวก่อนนะครับกรรมการผู้ห้ามชาวเม็กซิโกเดี๋ยวนี้เล่นลำตัวต่อยล่างตัดบนเล่นอีกเป็นชุดถ้าเกี่ยวโดนเป็นพยุบุแคมนะครับชุดนี้ชุดใหญ่ไล่ได้ไหมเร็วเล่นหายหมัดหนึ่งสองหมัดสามหมัดสี่หมัดเล่นลำตัวอีกเต็มๆนะครับถ้าเกี่ยวยกที่2ผู้ชมครับกลับมาชมภาพช้าครับยกนี้ดูเม็ดเงินต่อยได้เนื้อเยอะเลยครับในขณะที่แพ็กเกียวนั้นออกอาการผวาครับเมื่อโดนลำตัวนะครับมีปัญหาแน่นอนครับสำหรับร่างกายของแมนนี่แพ็กเกียวครับขอบคุณคุณเฉลียวอยู่วิทยาบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดกระทิงแดงแรงด้วยคุณภาพจนทั่วโลกยอมรับบริษัทรีเจนซี่บรมดีไทยจำกัดสำนึกดีสังคมดีคุณมานั่งรินทรานนท์บริษัทสามเคปัตตานีจำกัดปัตตานีสามเคทนถึงใจไฟแรงสูงคุณธรรมนูนวังหลีบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชมกันต่อครับบนเวทีความตื่นเต้นนะครับขวาอีกหมัดนึงเบียดไปเรื่อยนะครับแพ็กเกียวเริ่มจะหวาดเลยครับโดนขวาอีกหมัดนึงเทนิสเม็ดเงินไล่เร็วนะครับขวาอย่าตกนะครับตกไม่ได้ด้วยต้องเบียดอีกแม่วันนี้ไล่เม็ดเงินโอ้โหพยักไรล่าเยอะเลยนะครับแต่อย่าคุณสมิงขาวชะล่าใจไม่ได้ครับในอดีตตอนที่ชัดชัยต่อยกับแพ็กเกียวที่วิทยาลัยทองสุขแบบนี้นะครับแล้วชัดชัยเผลอแป๊บเดียวครับแพ็กเกียวนั้นส่งมาซ้ายทำให้แพ็กเกียวนั้นทำให้ชัดชัยนั้นอยู่ไปเลยครับมาชมบนเวทีนะครับมาตอนนี้ทีนี้กรูดกรูดแล้วนะครับถ่ายทอดไปฟิลิปปินส์ด้วยวันนี้พอเริ่มจะเห็นเลือดมานิดหน่อยแล้วนะครับแพ็กเกียวขวาอีกเป็นเงินยากใจยกที่3กลางยกเท่านั้นเองครับนี่คือความฝันอันสูงสุดของเม็ดเงิน 3K แบตเตอรี่ครับแล้วก็เป็นความหวังของโปรโมเตอร์ผู้จัดครับคุณวิรัตวชิรรัตนวงศ์ครับแม่ 20,000 บาทครับสดๆจากคุณวิรวัฒน์